สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ Community of Kindness นะคะสำหรับครอบครัวแห่งใหม่ในย่านพระราม3แห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดโครงการคอนโดมิเนียมหรู King Square Residences ในเครือสหพัฒน์นะคะอยู่ภายใต้โครงการ Mixed Use ที่ประกอบไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมcommunity mall และ service apartment โครงการนี้ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคน3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยค่ะตรงนี้ผู้ปกครองโรงเรียน King College แล้วก็นักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะคะแล้วก็กลุ่มคนที่2ค่ะคือกลุ่มคนในย่านของพระราม3นะคะแล้วกลุ่มคนสุดท้ายคือกลุ่มนักลงทุน investor ที่เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของโครงการ Mixed Use แห่งนี้ค่ะวันนี้เราขอมานั่งคุยกันนะคะเรื่องของโครงการ King Square Residence ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะขอเกริ่นกันก่อนค่ะโรงเรียน King College International School Bangkok นะคะก็เป็นโรงเรียนนานาชาติค่ะชื่อดังจากประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนี้นะคะโรงเรียนรองรับเนี่ยเด็กอายุตั้งแต่2ถึง18ปีค่ะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ถอดแบบจาก King CollegeInternational School เนี่ยของวิมเบิลดันมาเลยนะคะซึ่งโรงเรียนนี้ค่ะเป็นโรงเรียนในหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาสูงสุดของโลกนะคะแล้วก็มีนักเรียนกว่า 25% เลยนะคะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแล้วก็เคมบริดจ์ได้นะคะในแต่ละปีค่ะดังนั้นค่ะก่อนที่จะทำการตลาดในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะเราก็ได้ศึกษา Target Insight เลยค่ะในเรื่องของความต้องการของคอนโดนะคะเราก็พบว่าลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ปกครอง King College นะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะเขามีความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้านะคะโดยที่เนี่ยค่ะกลุ่ม Target Insight เนี่ยต้องการห้องขนาดใหญ่นะคะโดยหลักเนี่ยต้องการ2ถึง3ห้องนอนนะคะพื้นที่เนี่ยโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่100ถึง250ตารางเมตรทีเดียวค่ะแล้วก็เขาต้องการความรู้สึกเป็นเสมือนบ้านนะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าจริงๆแล้วทุกท่านที่เป็น Target Group ของเรานะคะจะมีบ้านหลังแรกอยู่แล้วนะคะอยู่แถวราชพฤกษ์ตลิ่งชันนะคะแถวฝั่งพุทธมณฑลนะคะทั้งเนี้ยบ้านหลังแรกของเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นบ้านหลังที่2ไปส่วนคอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยเขากะว่าจะซื้อเพื่อที่จะอยู่ใกล้ลูกส่งลูกไปโรงเรียนสะดวกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคอนโดมิเนียมนี้จึงย้อนกลับมาเป็นคอนโดมิเนียมที่เป็นบ้านหลังที่1ใช้ประโยชน์ในส่วนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ Target Insight ของเราอีกค่ะนะคะต้องการความเป็น Private Living มีความส่วนตัวสูงนะคะต้องการจำนวนยูนิตในคอนโดมิเนียมเนี่ยเพียงแค่200ถึง250ยูนิตเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะในทุกๆท่านเนี่ยแต่ละท่านก็จะมีรถยนต์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรถยนต์หรูบางท่านเนี่ยก็มีเป็นซุปเปอร์คาร์เลยนะคะที่นี่ค่ะเราเล็งเห็นถึงการตอบโจทย์ในส่วนของการรองรับที่จอดรถค่ะที่นี่รองรับได้ถึง 170% นะคะอีกทั้งส่วนของซุปเปอร์คาร์เองค่ะสามารถขึ้นจอดได้ทุกชั้นโดยที่ไม่ติดเรื่องของตัวโหลดดิ้งของตัวรถยนต์เลยค่ะในส่วนของสเปคค่ะสเปคเนี่ยเขาต้องการสเปคพรีเมียมนะคะเนื่องจากลูกค้ากลุ่มเนี้ยค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มที่สามารถซื้อคอนโดมิเนียมที่ในย่านสาทรได้นะคะในย่านสาทรก็จะเป็นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่กันทั้งนั้นเลยเขาต้องการโครงการคอนโดมิเนียมที่มีสเปคคุณภาพอาทินะคะในส่วนของพื้นในส่วนของครัวในส่วนของห้องน้ำเองเนี่ยวัสดุเนี่ยจะต้องเป็นคุณภาพที่คงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานนะคะอันนี้เขาเล็งเห็นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของราคาคอนโดที่จะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตค่ะและสุดท้ายค่ะสิ่งที่เขาเล็งเห็นจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งแรกด้วยซ้ำนะคะก็คือเวลาค่ะเวลาของเขาที่ได้ใช้เวลากับคนที่เขารักก็คือลูกๆของเขานะคะเพราะเวลาที่มีคุณภาพก็ส่งต่อถึงความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะดังนั้นหลังจากที่เราได้ศึกษา Target Insight แล้วนะคะเราจึงได้มีการพัฒนาโครงการค่ะ King Square Residences เนี่ยขึ้นมานะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม1อาคารนะคะสูง52ชั้นนะคะมีจำนวนรวมยูนิตเพียงแค่222ยูนิตเท่านั้นเองนะคะเราเน้นค่ะเรื่องของการออกแบบห้องใหญ่
นะคะเรามีห้องเนี่ยขนาด 1-4 ห้องนอนนะคะเราเริ่มต้นไซซิ่งเนี่ย1ห้องนอนเนี่ยก็เริ่มต้นขนาดใหญ่แล้วนะคะ60ตารางเมตรไปจนถึงใหญ่ที่สุดค่ะที่นี่เป็นเพนท์เฮาส์นะคะ344ตารางเมตร4ห้องนอนค่ะนะคะที่นี่เราเน้นห้องใหญ่นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเนี่ยที่เสมือนบ้านนะคะห้องเราก็น่ากว้างด้วยนะคะพร้อมมีทั้งห้องมัลติโพรโพสค่ะรองรับการเจริญเติบโตของเด็กมีห้องเรียกว่าเป็นห้องสตาร์ทดี้รูมนะคะหรือว่าจะเทิร์นอัพห้องนี้เป็นห้องแนนนี่รูมก็ได้นะคะและส่วนกลางค่ะของที่นี่เรายังมีการออกแบบที่เอาใจค่ะในส่วนของทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มารอรับลูกๆจากที่เรียนเสร็จในแต่ละวันด้วยค่ะในส่วนของ Mixed Use อันต่อไปค่ะก็คือ King Square Community Mall นะคะแล้วก็คิดค่ะว่าเราจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ปกครองนะคะในโรงเรียน King College ได้อย่างไรกับคนในย่านพระราม3นี้นะคะในส่วนแรกค่ะในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตก็น่าจะตอบโจทย์นะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะเป็นที่รวบรวมของสดแล้วก็ของใช้ให้ตอบโจทย์หลายๆครอบครัวค่ะที่ต้องการทำอาหารเองที่บ้านหรือว่าที่คอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็เราก็ได้รวบรวมเรื่องของร้านอาหารชั้นนำหลายที่ไว้ที่แห่งนี้ด้วยนะคะอันแรกเลยนะคะก็ไปเป็นร้านโทบี้คาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่บรันช์สไตล์ออสซี่ค่ะเป็นที่มาของคอนเซปต์ All Day Dining ด้วยนะคะในส่วนของร้านที่2ค่ะคือร้านหงเป่านะคะเป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งค่ะอร่อยทีเดียวค่ะในส่วนของร้านที่3นะคะก็คือเป็นร้านเจมส์โบลองการีนะคะเป็นตำนานครัวซองค่ะที่คิวยาวที่สุดแล้วก็วันนี้ค่ะเขามาเปิดที่พระราม3แล้วนะคะวันนี้ในส่วนของสำนักงานขายของ King Square Sale Gallery เองนะคะร้านเจมส์ก็มาเปิดที่ข้างๆว่างๆก็แวะเข้ามาชิมกาแฟของเขานะคะแล้วก็ครัวซองเลยค่ะแล้วก็ร้านสุดท้ายค่ะตอนนี้ที่อวอร์ดแล้วนะคะก็คือร้านโซซากุนะคะเป็นร้านชาบูสดพรีเมียมทีเดียวค่ะและส่วนของเรื่องที่3นะคะในส่วนของ Wellbeing นะคะที่ดีของการใช้ชีวิตด้วย Fitness และ Wellness Club นะคะอันนี้เราทำเป็นระดับ High End นะคะสำหรับสายออกกำลังกายค่ะแล้วก็จัดสุขภาพเนี่ยอย่างมีคุณภาพที่ดีด้วยค่ะและ Mixed Use เรื่องสุดท้ายที่จะมีการพัฒนาก็คือ Branded Service Apartment เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ออกแบบมาให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมหรูพร้อมบริการระดับโรงแรมนะคะและในส่วนของ EP หน้านะคะเป็น EP ที่2ค่ะเราจะมีการพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่มาของการออกแบบของโครงการแห่งนี้ For at Heart เป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ใน EP ถัดไปของโครงการ King Square Residence กันค่ะ